ศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarket หรือโทร099-289-4214 Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.comกดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวรรณ ปันธโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไปศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarket หรือโทร099-289-4214 Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.comกดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวรรณ ปันธโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไปศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarket หรือโทร099-289-4214สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss Live นะคะเจอกันกับหมวยทุกเช้าแบบนี้นะคะทุกวันที่ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายนะคะก็มาอัปเดตมุมมองนักวิเคราะห์กันนะคะโดยภาพรวมตลาดหุ้นนะคะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้จะมีสัญญาณของการพักระหว่างทางบ้างนะแต่ว่ายังคงยืนได้เหนือระดับ 1,700 อย่างแข็งแกร่งนะคะ
ส่วนราคาทองคำเมื่อคืนนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะราคาทองยืนเหนือ 1,400 เหรียญอีกรอบนะคะแล้วก็บวกค่อนข้างแรงสวิงค่อนข้างกว้างนะคะโดยทองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหุ้นก็ขึ้นทองก็ขึ้น selective buy เลือกเป็นรายตัวค่ะมาดูที่บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็ขอทักทายเพื่อนๆนักลงทุนที่เข้ามารับชมรายการเช้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการนี้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะภาพเสียงชัดเจนหรือไม่นะคะฝากคำถามได้ด้วยนะคะก็ภาพเสียงนะคะชัดเจนไหมนะคะก็ตอนนี้นะคะดูแล้วนะคะมีความชัดเจนในด้านของการรับชมหรือไม่นะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะโดยตอนนี้เซตอยู่ที่ 1732.6 นะคะ 1732.6 ค่ะนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะขอคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าในฝั่งของหมวยเนี่ยภาพเสียงก็ชัดเจนดีนะคะแต่ว่านักลงทุนหลายท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะภาพเสียงชัดเจนหรือไม่นะคะนะคะก็หลายท่านก็บอกว่าชัดเจนนะคะบางท่านก็บอกว่าไม่ชัดเจนก็เลยแอบจะงงๆนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเท่าที่หมวยมอนิเตอร์ดูนะคะก็รับชมได้ปกตินะคะท่านอื่นเป็นยังไงบ้างคะนะคะเอาอย่างนี้นะคะท่านไหนที่ดูไม่ได้นะคะออกแล้วเข้าใหม่นะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยรับชมได้ปกตินะคะภาพเสียงชัดเจนเห็นกราฟหุ้นอยู่ตอนนี้นะคะ1733เปิดมาเช้านี้ย่อนิดหน่อยนะคะบางท่านที่ดูไม่ได้นะคะอาจจะลองเข้าแล้วออกใหม่นะคะเพราะว่าก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะนะคะบอกว่าไม่มีเสียงบ้างไม่มีภาพบ้างนะคะก็แต่หลายท่านบอกว่ารับชมชัดเจนนะคะคิดว่าน่าจะชัดเจนนะคะเอาละค่ะนะคะก็1733จุดเช้าวันนี้เซตนะคะก็แกว่งตัวนะคะอยู่ในแดนบวกค่ะหลังจากที่พักนิดหน่อยนะคะวอลุ่มมาแล้ว 13,000 นะคะเปิดมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะคะ 13,000 ล้านบาทค่ะหุ้นรายตัวไปต่อราคาทองไปต่อนะคะแนวโน้มของการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงครึ่งปีหลังปรับยังไงกันดีนะคะเช่นเคยค่ะพูดคุยสดๆในรายการนะคะกับนักวิเคราะห์ที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะสายแรกค่ะพูดคุยกันกับทางด้านของพี่นิพนธ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะที่จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเอายังไงต่อดีสำหรับหุ้นรวมไปถึงทองคำด้วยนะคะที่ก็ยังคงขึ้นต่อนะคะหุ้นเอ่ยทองเอ่ยเอายังไงนะพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำนิดนึงนะคะน้ำมันด้วยนะคะเมื่อคืนนี้โถน้ำมันก็ลงแรงทองขึ้นแรงนะคะสวิงกรอบกว้างนะคะส่วนเซ็ตไทยก็แกว่งไปแกว่งมาเช้าวันนี้เปิดก็อยู่ในแดนสีเขียวได้ค่ะไปที่ในงานวิเคราะห์ของเรานะฮะในช่วงผ่านมาก็คือหลักก็คือหลักง่ายๆก็คือว่าหุ้นขึ้นเพราะอะไรค่ะหุ้นไม่ได้ขึ้นเพราะพื้นฐานนะฮะเราคำพูดแบบนี้ไม่ถึงว่าเป็นการพูดในภาพใหญ่รวมรวมหุ้นที่ขึ้นเพราะพื้นฐานก็มีนะครับคือหุ้นโรงไฟฟ้าขึ้นเพราะพื้นฐานนะครับหุ้นสารบุรุษเนี่ยขึ้นเพราะพื้นฐานนะครับคำว่าพื้นฐานก็คือพื้นฐานมันจะดีกำไรมันจะเติบโตนะฮะอันนั้นเป็นธรรมชาตินะครับของตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับหุ้นที่เราแนะนำให้ระมัดระวังก็คือกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์คือเราไม่มั่นใจนะฮะว่าแล้วกลุ่มสื่อสารล่ะกลุ่มสื่อสารมันลงมาเยอะแล้วมันไม่รู้จะลงไปไหนแล้วนะครับคือมันลงมาทำลายล้างดีแท็ก128ฮะลงไป30ฮะตอนนี้อยู่50มันลงมาแล้วนะฮะมันก็คือยืนก็เรียกอยู่ตัวแล้วนะครับมันก็ต้องรอเวลาที่จะขึ้นของมันนะครับคือหุ้นก็ต้องดูเป็นรายตัวไปเพราะนั้นในสิ่งที่เราพูดถึงหุ้นนะครับก็คือหุ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันเป็นขาลงเศรษฐกิจของโลกก็เป็นขาลงนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ทุกคนก็ดีใจนะครับแต่ก็ไปฟังเทปของวันจันทร์ที่ผมพูดนะวันนี้มันตรงกับที่ผมพูดไหมก็ลองกลับมานั่งคิดดูนะครับว่าสิ่งที่ผมให้ความเห็นเมื่อวันจันทร์เรื่องของสงครามการค้าผมเชื่อว่า300ล้านก็ต้องเกิดขึ้นค่ะนะครับผมคือวิเคราะห์ทำแล้วก็คือขาดแต่ว่ามันจะต้องทำแบบนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากการเล่นหุ้นตรงนี้ก็คือ1การเล่นหุ้นจะให้เสียหุ้นโรงไฟฟ้ายังลงทุนได้อยู่
นะครับ GPSC ก็ยังอยู่ในเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับคุณขึ้นไม่ขึ้นแค่นี้หรอกนะครับการบริเวณติกเมื่อวานที่ไปแรงวันนี้ปรับฐานลงมานะครับก็ดูวิธีการที่จะเข้าไปซื้อนะครับเล่นเก็งกำไรเบื้องหลังปรับฐานก็ซื้อไปก็ว่าไปนะฮะก็รอนิดหนึ่ง EA ก็ลงมาไม่ได้หลุดอะไรนะครับ5375นะครับก็ยังขึ้นดีอยู่นะครับ CKP สต็อปลอสก็อยู่ไกลนะครับตอนนี้ลงมาก็ดีจะได้ทราบสต็อปลอสสักทีนะครับก็เป็นเรื่องที่ลงมาปรับฐานให้เราซื้อเราก็ใครที่เทียบโปรฟิตไปนะครับตามเป้าเดิมที่เขาบอกไว้ก็ลงสื่อพิมพ์ได้นะครับ7.20 บาทนะค่ะก็มีการปรับฐานก็ลงมาแค่7.20 บาททางเอกนะเราก็มีวิธีที่จะดูกับมันว่าลงแบบนี้แล้วมันจะลงจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นการปรับฐานนะค่ะปรับฐานสักหน่อยก็ดีเพื่อให้นักเก็งกำไรออกนะให้เขาออกไปบ้างครับคุณจะขึ้นต่อไปได้นะครับแล้วขึ้นมาแต่แบบนี้บอกว่าเขาพูดตรงๆมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วไม่รู้จะไปไงแล้วมันก็เกิดสัญญาณโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนอะไรแล้วนะครับมันก็ต้องไปถล่มทลายขายเลยมันออกนะครับพอขายมาก็มีคนก็ซื้อหมดอยู่แล้วนะครับค่ะนะครับส่วนในเรื่องของทองคำก็เมื่อวานเราก็ชัดเจนนะครับว่าเปิดมาแล้วไม่โลของเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับก็ลองไปการลองรอบนี้ก็เป็นการลองรอบสุดท้ายลองมาเสร็จเมื่อคืนตื่นมาตอนเช้าก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้โหมันขึ้นมาแรงจังนะครับก็ต้องบอกก่อนทองคำก็บอกไปไซเคิลหมดแล้วนะครับว่ามันลงไปครั้งนี้แล้วมันจะขึ้นอีกครั้งนึงนะฮะแรงๆหลังจากนั้นมันจะเริ่มคอมแพคเวฟที่เป็นไซเวฟก็คือตอนนี้จบขึ้นหนึ่งนะเราก็จะทำขึ้นสองมันก็จะไซเวฟนะครับเพราะฉะนั้นทองคำจังหวะนี้ก็ดูพรุ่งนี้เช้าวันนี้ไม่ต้องดูอะไรนะครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาดูถ้าเป็นแท่งยังไม่ขึ้นต่อนะครับไม่ทำไฮเดิมอะไรก็เป็นบริเวณที่ใกล้เคียงของการที่จะจบของการขึ้นมาจากรอบนี้ก็1,270ใช่ไหมครับ1,266นะฮะ1,266ขึ้นมาแถวนี้ก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรก็ควรจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานได้ใช่ไหมครับค่ะก็เมื่อคืนช็อตใหญ่นะ1440พูดถึงเราก็จะลองมาถ้าพูดถึงเราเล่นจะเล่น GOU เนี่ยนะฮะผมคิดว่าในตัวของไตขับเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถว1,400นะครับ1,400นะครับแถวนี้แถว1,400แล้วก็1,300กว่า1,400 1,404ลองได้ทั้งคืนนะครับในระบบคือถ้าโฟร์สปอตมันผ่านนะค่ะ139ถ้าผมจำไม่ผิดก็1,396นะฮะทำหายก็หายตรงนั้นแหละนะครับ139วันนั้นตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็ลองตลอดนะครับแล้วก็ตอนเช้ามาใครเก็งกำไรก็ปิดไปนั่นก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรค่ะนะครับส่วนคนที่ถือมายาวๆไม่เก่งก็ดูพรุ่งนี้เช้าก็ถือมาดูตอนนี้ไม่ต้องไปดูนะปิดไปนะครับตอนนี้ปิดเหรอมันอาจจะลงไปไม่ได้แล้วปิดไหลนะครับเพราะว่ามันก็ให้เราเยอะนะฮะค่ะนะครับใครจะปิดไปก่อนก็คือเป็นนักเก็งกำไรส่วนคนที่ถือทองมายาวๆตั้งแต่1,300ก็ยังถือต่อนะครับค่ะหรือว่ารอบนี้ถ้ามันขึ้นไปแรงๆเราเห็น1,460 1,470ก็อาจจะต้องปิดไปบ้างใช่ไหมครับสำหรับคนมีเดียมเทอมลองเทอม1,470ตรงนั้นปิดได้เลยใช่ไหมครับเราอธิบายทั้งหมดว่าอย่างผมทำไงดีกว่านะฮะ คนอื่นไม่ต้องทำตามผมนะค่ะแต่คนเก่งกำไรก็ได้หรอกก็คือผมจะเก่งกำไรด้วยนะคุณธนวัฒน์ค่ะผมก็จะมีพอร์ตนึงที่ผมถือมาจาก1,200แล้วผมก็ปิดไปแต่วิธีผมจะแบ่งพอร์ตเป็น50-50เลยเพราะว่าทองเนี่ยมันเก่งกำไรสูงค่ะนะครับมันเก็งกำไรสูงไม่คือว่ามันเหวี่ยง50 เหรียญ40 เหรียญนั่นเป็นเรื่องธรรมดาเลยซึ่งถ้าเราไปถือยาวทั้งหมดเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันเสียดายใช่ไหมอย่างผมมีเนี่ยผมจะเล่นระดับ500สัญญาเนี่ยวงเงินมันวิ่งผ่านผมเมื่อคืนนะวิ่งผ่านไปถึง10 ล้านเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ปิดผมก็จะเสียดายใช่ไหมคือผมเป็นมนุษย์ปุถุชนอ่ะผมก็ต้องมาแก้เรื่องจิตสมบูรณ์นี้เลยแบ่งเป็น2 พอร์ตพอร์ตนึงก็คือผมจะถือยาวมาตั้งแต่1,100เนี่ยนะครับ2-3 ปีผมก็ถือเหมือนทองแท่งถูกไหมครับผมก็จะถือไปจนถ้ามันจบผมคิดว่ามันอาจจะจบที่2,200ถูกไหมฮะค่ะจบเท่าไหร่ผมไม่รู้นะคือมันเป็นความคิดของผมอะเพราะผมไม่ก็บอกเลยว่าผมยังไม่รู้ว่า QE มันเอาไงใช่ไหมเดี๋ยวมันบอกผมก็จะรู้เองมันอาจจะ3,000ก็ได้คือตัวเลขมันยังไม่ได้บอกเราค่ะปัจจัยมันยังไม่บอกเราแต่ตอนนี้ถ้ามองจริงๆก็จะแถว1,700เนี่ยก็น่าจะถึงนะครับแย่สุดอะทองจะขึ้นไป1,700มันถึงในมันจะมีเวลา2-3 ปีที่มันจะขึ้นนะค่ะมันจะขึ้นไหมมันก็อยู่ที่ว่าตลาดหุ้นมันจะลงเร็วไหมนะฮะแล้วดอกเบี้ยจะลงเร็วไหมอะไรเงี้ยนะครับมันถึงจะมาบอกเราอ่ะเราจะไปบอกว่าเมื่อไหร่
มันก็พูดลำบากเลยว่าเท่าไหร่เนี่ยมันก็พูดลำบากนะฮะเอาเป็นว่ามันขึ้นกับต่ำทองเนี่ยมันเป็นทางขึ้นอยู่นะผมจะแบ่งพอร์ตนึงคือผมจะถือเฉยๆถือเฉยๆไม่ถึงว่าผมก็ถือไปแต่ครึ่งนึงอ่ะนะฮะอีกครึ่งนึงเนี่ยผมก็จะเขาจะเล่นตามที่บอกแหละนั่นคืออย่างเงี้ยอย่างรอบนี้นะครับค่ะผมให้ราคาตามที่ตามโพสต์สปอตนะก็คือว่ารอบนี้เราลองมาก็ชัดเจนนะครับ1290นะฮะเราลองมา1290วันที่มันเบรกนะฮะขอต้องคำนะครับก็ต่ำกว่า 1,300 นะครับแล้วช็อตสุดท้ายที่ลองคือคืนนั้นน่ะ1301นะครับคือ1301อ่ะผมจะเทสไปครั้งนึงละนะครับผมจะเทสไปครั้งที่1433แล้วก็ผมก็จะลองกลับมาแล้วคือเมื่อวานแล้วก็ผมก็จะถืออยู่เฉยๆถูกมั้ยครับค่ะซึ่งช็อตเนี้ยขึ้นไปเนี่ยผมก็จะปิดนะฮะแต่แล้วผมก็รู้นะครับว่ามันอาจจะลงมาแถว380ได้ใหม่ถูกมั้ยฮะค่ะแต่จะปรับฐานใหญ่เนี่ยจะเป็น1380 1350แต่ที่ผมถือยาวเนี่ยผมก็ไม่ไปยุ่งกับมันนะค่ะแต่ผมจะไม่ยุ่งเลยแต่ส่วนที่ผมเทรดเนี่ยผมไม่ได้เทรดรายวันนะก็คือต้องเล่นรอบทำไมผมต้องเล่นรอบอ่ะสมมุติว่าพอมันจะลงแล้วแล้วมันก็มาเคาะประตูเรียกเราตอน 01:00 ค่ะแต่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือว่าผมอาจจะไม่มีข้อจำกัดผมเล่นอยู่ต่างประเทศใช่ไหมพี่พลไม่หลับอะคะไม่ใช่ผมเล่นต่างประเทศผมต้องหลับแต่ไม่ถือว่าถือแม้ว่ามันมีผมตั้ง alert ไว้คือเราสามารถตั้ง alert ได้ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ให้มัน alert บอกเราก็ตื่นมาทำรายการได้ถูกไหมครับค่ะแต่ส่วนใหญ่อะที่ผมแนะนำเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือเล่นในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณจะตั้ง alert ไว้ทำไมมันตื่นมาตีหนึ่งคุณก็ทำอะไรไม่ได้ไงตลาดมันปิดไปแล้ว4-5 ทุ่มตลาดเรามันปิดไปแล้วเพราะนั้นเราก็จะต้องทำอ่ะคือไม่ถือว่าการออกแบบระบบเนี่ยมันต้องออกแบบระบบนะให้เหมาะสมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงใช่ไหมครับค่ะมันไม่มีใครเราเกิดมาเพื่อจะเทรดทองตลอดชีวิตแล้วคืนนึงนอนที่จะมองค่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับชีวิตคนเรามันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรวยหาเงินเยอะๆร่างกายทรุดโทรมพักผ่อนไม่เต็มที่มันไม่ใช่นะครับมันก็คือเพราะนั้นตราสารแบบนี้แบบทองเนี่ยมันก็เหมาะที่จะทำแบบผมแหละคือทำใจด้วยแหละนะครับแต่ในขณะที่จะทำใจก็คือว่าถ้าเรามีระบบมีวิชาดีๆผมถามว่าแล้วถ้าไปฟังย้อนหลังในเทปคุณหมวยแล้วกันนะ มันได้ทุกช็อตหรือเปล่าได้ทุกช็อตค่ะมันได้ทุกช็อตแล้วมันช็อตใหญ่อย่างเมื่อคืนเนี่ยมีใครกล้ารอมาคุณไปฟังนักทุกคนเลยนะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะบอกว่าอย่าเพิ่งรอก่อนแต่มีผมบอกเมื่อวานเนี่ยผมบอกธุรการบอกลองเลยรายการสุดท้ายผมก็บอกลองเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะที่นี่มันต้องเป็น V shape ผมรู้ว่ามันต้อง V ขึ้นมาค่ะซึ่งทองคำเลยนะมันใช้พูดตรงๆนะมันใช้ศาสตร์ที่มากกว่าหุ้นซึ่งวิชาเนี้ยผมไม่ค่อยชอบสอนเพราะพอสอนแล้วคนเอาไปใช้กับหุ้นแล้วคือมันใช้กับหุ้นไม่ได้ผมสรุปเลยนะครับผมพูดจริงๆอีเลเวฟที่เก่งที่สุดในเมืองไทยคือผมนี่แหละค่ะแต่ผมไม่สอนนะเพราะว่ามันใช้กับหุ้นไม่ได้เลยสรุปเลยนะคือถ้าใช้เนี่ยมันจะเกิดอาการตีกลับละมั่วค่ะคุณไปดูคนหนึ่งก็ได้ที่เขาบอกว่าเก่งที่สุดในเมืองไทยไปดูเขาวิเคราะห์นะอีเลเวฟทิวดี้ที่ค่ายแล้วคุณไปดูว่ามันตรงเปล่าค่ะมันไม่ตรงมันไม่เคยตรงนะครับผมไม่ทราบว่าใครนะฮะแต่มันคือไม่ใช่มันก็คือไม่ตรงมีระดับปรมาจารย์ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมได้เนี่ยจากปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมสรุปนะครับว่าผมได้ทองคำจากปัจจัยพื้นฐานของโลกที่เป็นแมโครอิโคโนมิกของโลกแต่กราฟเนี่ยผมเอาไว้ดูแค่ราคาแล้วผมก็รู้ว่าขึ้นนะมันขึ้นของทองคำซึ่งจะจบขึ้นหนึ่งใหญ่ค่ะนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ที่เขาผิดพลาดเนี่ยเพราะเขาฟิโบนัชชีไปใช้มันเลยผิดสรุปแค่นี้เองนะครับถ้าคุณตัดฟิโบนัชชีออกไปแล้วนะออกไปจากระบบอีเลียเว็บนั่นคืออีเลียเว็บของแท้ของมันเนี่ยอีเลียเว็บเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่แต่พอคุณเอาที่บริษัทมาใส่มันเป็นอีเดียตเว็บอันนี้กล้าพูดออกอากาศเลยนะเพราะว่าใครจะมาพิสูจน์กับผมก็ได้นะในระบบเทรดของคุณที่ใช้ฟิโบนัชชีนะคุณแน่จริงคุณมาเทรดแข่งกับผมเลยผมไม่ใช้แต่ผมใช้อีเลียเว็บในทองคำน้ำมันนะใช้แม่นครับค่ะแต่น้ำมันพอช้ำมาก็จะไม่แม่นเห็นไหมครับคุณไม่สามารถอีเลเวฟเนี่ยทฤษฎีพื้นฐานมันเกิดที่อเมริกาค่ะแต่คุณไม่สามารถอีเลเวฟไปจับคลื่นของดาวโจนส์ได้แสดงว่ากับหุ้นขนาดดาวโจนส์ยังใช้ไม่ได้อะ
แล้วคุณจะพยายามกลับมาใช้ในหุ้นเล็กๆในบ้านเราอ่ะมันจะเป็นไปได้หรอค่ะคือส่วนใหญ่มันจะผิดมากกว่าถูกนะครับคุณลองเอาฟิโบนัชชีไปใส่ก็ได้นะ 61.8 100% คุณลองไปใส่ดูสิมันถูกแค่บางครั้งค่ะแต่แล้วส่วนใหญ่ที่มันเกิดจากบ้านเรานะมันคือตัวแรกไม่มีใครพูดถึงฮะ 100% ค่ะตัวเลข100ที่มันเกิดคือเวลาคุณจะใช้อะไรคุณก็ไปสร้างซิมูเลต 100% เกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะครับขึ้นยืดตัวเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะครับถ้าคุณไม่มีแบ็กอัพทางด้านฟันดาเมนทัลแบ็กอัพคุณอยู่นะค่ะคุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะยืดไม่ยืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ลิเวทโดยทั่วไปก็คือหลังจากที่มันบอกเลยว่ามันเป็นขึ้นอะไรแล้วก็มันเกิดไปแล้วนะฮะจึงต้องมีทฤษฎีรองที่เข้าไปช่วยซัพพอร์ตอีเลเวฟอีกทีหนึ่งค่ะอีเลเวฟเนี่ยมันจะมาเฉลยนะครับอย่างเงี้ยทองคำตัวนี้มันบอกว่ามันเป็นขึ้น3ของขึ้น3ใหญ่นะครับการปรับฐานตัวนี้จบเนี่ยที่จะเป็นขึ้น4แล้วก็ทำขึ้น5แล้วก็เพิ่งเราก็จะจบขึ้น3เนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดขึ้น3เนี่ยมันผ่าน 1,700 ลำบากมากมันจะบอกแค่นั้นนะผ่าน 1,700 ค่อนข้างลำบากด้วยมั้ยฮะหลังจากนั้นมันจะคอมเพล็กซ์เวฟอยู่แถว 1,600-1,700 นะแล้วมันก็จะจบที่เท่าไหร่เรายังไม่รู้นะครับเราจะรู้ตอนเมื่อมันเบรก 1,700 ไปแล้วค่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทอแต่ผมก็ยืนยันว่าผมก็จะไม่สอนอีเลเวฟค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่พลก็มาคอยบอกเราจะไม่สอนนะครับเพราะว่าสอนแล้วมันจะแต่ผมจะไกด์ให้แล้วกันค่ะไกด์ให้ก็คือว่าถ้าคุณฟังแล้วคุณก็ทำตามผมแล้วกันคุณแค่ใช้แท่งเทียนคุณเข้าใจระบบแท่งเทียนคุณเข้าใจดาวเทอรี่พอละอันนั้นแหละคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้ละที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องเลิกคิดว่ามีคนรู้ว่ามันจะไปเท่าไหร่นะครับอย่างผมก็ไม่รู้ว่ามันจะปรับฐานลงมาเท่าไหร่แต่ผมก็กล่าวไว้แถว138แต่เมื่อวานผมรู้แล้วว่ามันใช่แล้วก็คือตัว1381ตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นแหละต้องเป็นตัวที่มาลองค่ะแล้วผมก็จะกล้าพูดมาแต่เมื่อวานว่าตรงนี้ต้องลองถูกมั้ยฮะค่ะนะครับอันนี้ก็คือมันมีหลายระบบนะค่ะที่มั่นใจก็คือเพราะว่ามันเป็นซ้ำไงค่ะเพราะฉะนั้นคือซ้ำเนี่ยมันอ่านง่ายถูกไหมคนอย่างซ้ำเป็นคนที่คบง่ายครับอ่านง่ายนะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอ่านยากนะจอร์จบูธนี่อ่านยากนะค่ะอ่านยากนะวิกตูนี่อ่านง่ายนะครับเหรอคะอ่านง่ายครับนายกเรานี่อ่านง่ายครับชื่อตรงครับชื่อตรงตามนั้นค่ะไม่มีอะไรซ่อนอยู่ข้างในค่ะรักพี่รักน้องรักพวกพ้องรักประเทศชาติอ่านง่ายฮะไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่เอาแต่คนอื่นเอาหรือเปล่าเขาไม่รู้นะค่ะแต่บิ๊กตู่ไม่เอาอันนี้คนเนี้ยอ่านง่ายแต่คนที่อยู่ในอีกส่วนหนึ่งที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้นะผมว่าเขาเป็นคนที่ไม่ฉลาดคือในพรรคเนี่ยไม่ควรมีกลุ่มเข้าใจไหมครับค่ะในพักเนี่ยเขาควรจะรู้ว่าไม่ควรมีกลุ่มเขาควรไม่ควรพูดออกมาว่าเขากลุ่มไหนเพราะพักกันเมืองมันจะไม่มีกลุ่มฮะถ้ามีกลุ่มมันคือแก๊งครับแก๊งเดิมแก๊งที่ทักษิณเนี่ยต้องไปรวบรวมคนสมัครพรรคพวกมาเพื่อจะปีส.ส.ในสภา400เสียงอะแล้วก็ไปเอาแก๊งนู้นแก๊งนี้มาอันนี้มีลักษณะเป็นแก๊งใช่ไหมครับแต่การที่มาอยู่พลังประชารัฐไม่ถึงว่าคุณต้องล้างตัวเองมาก่อนนะครับและการที่คุณจะรับรัฐมนตรีไม่ว่ารัฐมนตรีอะไรคุณออกคุณพูดชัดฮะคุณบอกให้คุณเก็บไว้เลยว่าคุณเข้ามาวันนี้คุณไม่รับตำแหน่งอะไรในการที่เข้ามาครั้งนี้เลยนามสกุลเดียวกับธนาธรดาวยาอันนี้มันคือมันเสียคนเสียหมาเสียอะไรหมดเลยนะในภาพของความเป็นคนมันไม่เหลือด้วยนะคือหมามันยังมีศักดิ์ศรีสูงกว่านะครับอันนี้มันเรื่องของประเทศชาติค่ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าของคนเนี่ยนะครับมันจังต้องมีนะฮะผมไม่ได้ดูคนที่มีค่าเลยนะคนเนี้ยนะครับแต่ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าหมามีค่ามากกว่านะครับสำหรับนักการเมืองประเภทแบบนี้นะครับที่คุณสมศักดิ์นี่ผมไม่เห็นเขาเป็นอะไรแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรนะคือนายเป็นคุณวันนั้นคุณพูดชัดว่าคำพูดเป็นนายคุณจะไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นวันนี้คุณจะต้องออกมาพูดก่อนที่จะทูลเกล้าว่าคุณไม่รับตำแหน่งอะไรแล้วคุณถึงจะกลับมาใหม่นะครับเพราะว่าเขาให้คุณนะ
ล้างตัวเองฟอกตัวเองนะครับทำไมคุณไม่ฟอกคุณจะได้พ้นจากภาพของผมไม่รู้ว่าทักษิณดีไม่ดีนะคุณจะได้พ้นจากภาพของทักษิณคุณทักษิณมีทั้งดีทั้งไม่ดีผมไม่เคยด่าเขานะครับคนเก่งเนี่ยมันต้องดีแต่คนดีที่ไม่เก่งมันก็อาจจะยากกว่าคนที่เก่งแล้วไม่ดีนะครับในภาพรวมนะครับแต่คนดีและเก่งด้วยมันหายากนะครับเมื่อเจอแล้วเนี่ยให้ท่านทำงานต่อไปนะครับผมพูดถึงใครก็ไม่รู้นะครับได้ค่ะก็จะดูเขียนไว้แบบนั้นคือหุ้นไม่มีอะไรลงมาพูดลงไปฟ้าลงมาซื้อซิกเกปียอดใช่ไหมเจ็ดบาทถ้วนค่ะขอยอดซื้อยอดเท่าไหร่ดีคะแนวรับมีไหมคะทยอยซื้อนะครับค่ะคืออย่างนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเมื่อฝรั่งขายหุ้นทุกอย่างจบตอนนี้ยังไม่ขายนะคะก็ไม่ต้องไปดูเรารู้อย่าไม่ต้องอยากรู้ว่าวันนี้มันขายไหมดูตอนเย็นค่ะไม่ต้องไปอยากรู้กลางวันไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปสอบหาข้อมูลว่าวันนี้ฝรั่งมันขายไหมไม่ต้องครับนะครับรู้ช้าวันนึงก็ขายหุ้นทันสำคัญว่าพอรู้แล้วขายไหมคือคุณต้องมีกฎของคุณชัดเจนว่าคุณซื้อหุ้นครั้งนี้หุ้นครั้งนี้มันขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะ QE ใช่ไหมค่ะ QE มันยังอยู่ไหมมันยังอยู่เงินไม่มีที่ไปมันก็จะมาหาวิธีที่จะมาซื้อหุ้นของมันแต่ฝรั่งมันก็ซื้อหุ้นเฉพาะของมันแต่มันชัดเจนไหมฮะมันบอกมันจะซื้อหุ้นแล้วมันชัดเจนไหมค่ะมันก็ชัดเจนมันก็ซื้อแต่หุ้นของมันแล้วซื้อหุ้นนี่มันซื้อขึ้นไหมบางตัวก็ขึ้นบางตัวก็ไม่ขึ้นแต่มันก็ซื้อของมันเพราะมันมาจากอะไรมันวิเคราะห์ไปอย่างนี้มันก็ทำของมันแบบนั้นนะครับแต่เราทำอะไรเราซื้อหุ้นลงไปแล้วเราก็ชัดเจนของเราแต่เราไม่ได้มีเงินเราไม่ได้เป็นคนทำราคาหุ้นลงไฟฟ้าขึ้นนะครับมันขึ้นของมันตามเชื่อในแง่ของพื้นฐานนะครับหุ้นที่ดีที่สุดในโลกไฟฟ้าตอนนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบเลยนะครับตัวที่เด่นสุดก็คือกราฟิกติกฮะเด่นสุดแต่ก็มีความเสี่ยงนะฮะเพราะว่ากราฟิกติกนะครับเริ่มถ้าเขาขยายกิจการไปเป็นอย่างอื่นนะขนาดเนี้ยไม่ได้มากนะฮะก็คือความเสี่ยงเขายังไม่เยอะค่ะนะครับถ้าเขาขยายไปต่างประเทศยิ่งมากเท่าไหร่ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงเท่านั้นก็คือความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเวลาเราดูหุ้นเราต้องวิเคราะห์นะครับหุ้นที่ความเสี่ยงน้อยสุดคือ CKP เพราะว่าเพราะ CKP ไม่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงของ CKP อ่านง่ายอย่างเดียวก็คือว่าเขื่อนพังสองผลไม่ตกนะได้แค่สองเรื่องเองคือความเสี่ยง CKPอ่านง่ายมากไม่มีความเสี่ยงด้านอื่นมีแค่สองเรื่องค่ะนะครับ CKP รับค่าไฟเป็นเงินบาทนะค่ะกราฟิลิสติกขึ้นได้เจนจากเวียดนามมาใช่ไหมครับค่ะกี่ร้อยเมกะวัตต์ฮะมีความเสี่ยงเรื่องการเลือกเปลี่ยนก็เป็นการลงทุนระยะยาวค่ะมีกิมมีความเสี่ยงเรื่องการเลือกเปลี่ยนค่ะนะครับถ้าเป็นเงินดองไม่เสี่ยงเพราะว่าเงินดองมีโอกาสแข็งกว่าเงินบาทค่ะนะครับคือมีความเสี่ยงแต่ทุกคนเขามองว่าเนี่ยเขารับเป็นเงินดองมาคือมันเกิดจิตหลอนออกไปฮะคนที่ไปลงทุนในเวียดนามตอนแรกเนี่ยจิตมันหลอนนะตัวค่าเงินดองมันเคยออดแบบพวดทิ้งอ่ะ 40-50% จนเสียหายแต่ตอนนี้เศรษฐกิจของเวียดนามมันแข็งกว่าไทยแล้วครับค่ะค่าเงินมันมีเสถียรภาพแล้วครับแล้วบางทีมันจะมีทุนสำรองมากกว่าเราครับเพราะนั้นค่าเงินมันจะแข็งกว่าเรานะเพราะนั้นการรับค่าเงินดองเนี่ยก็คือไม่เสี่ยงการรับเป็นเงินดองแล้วการสวอปมันเป็นดอลลาร์จะเสี่ยงเพราะดอลลาร์เป็นอัตราเป็นสกุลเงินที่เสี่ยงที่สุดในต้นปีหน้าค่ะนะครับอันนี้คือวิธีอ่านมันก็ต้องอ่านแบบนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงเพนไปนะครับที่มีความเสี่ยงขึ้นมาอีกในทางธุรกิจก็เป็น EA นะเรื่องของรถยนต์ความเสี่ยงของ EA ก็คือที่สู้จีนได้ใช่ไหมครับค่ะแต่ความเสี่ยงของที่ดีๆก็คือเรื่องของ storage คือแบตเตอรี่อันนี้เป็นจุดเด่นไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงอย่างเดียวคือเรื่องเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีของเขาตามที่เขาพูดถึงก็คือมันก็น่าเชื่อถือจากผู้บริหารก็น่าเชื่อถือแต่คุณสมโภชไม่ทำอะไรชี้ชัวคือถ้าไม่พิสูจน์ก็ทำได้เขาไม่ทำค่ะนะครับแต่ทำไมเขาต้องมีรถไฟฟ้าครับเพราะเขาอาศัยผมคิดว่าคุณสมโภชเขาคิดหลายชั้นเขาต้องการขายแบตเตอรี่เพราะนั่นเรือธงก็คือแบตเตอรี่เวลาเราอ่านแผนธุรกิจเราต้องอ่านให้ขาดแบบนี้ถูกไหมครับค่ะทำไมต้องขายรถยนต์ด้วยอ่ะถ้าแบตเตอรี่มานะครับก็ต้องการผลิตขายให้กับคนอื่นแหละนะครับ
คือต้องการผลิตขายให้กับรถยนต์ทุกคันน่ะที่เป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีใครซื้อก็ขายให้รถตัวเองแหละนะมัน2ชั้น3ชั้นแสดงว่าเขาคิดแผนมาค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนมากค่ะนะครับแล้วเขารู้ไหมว่าแบตเตอรี่ต่อไปราคาลงมันเรื่อยรู้ต้นทุนเขาก็ต่ำลงมาเรื่อยๆเหมือนกันถูกไหมครับแต่สิ่งที่เขาได้ก่อนเลยทันทีที่แบตเตอรี่มันเสร็จแล้วมันมีประสิทธิภาพเขาจะได้ไฟฟ้าเนี่ยครับเพิ่มเข้ามาโดยที่ไม่ต้องไปสร้างอะไรครับไปสร้างโซล่าใหม่มันจะเพิ่มมาอัตโนมัติครับแล้วไฟที่เหลือตอนกลางวันก็ไปดูข้อมูลว่าตอนนี้ไฟที่เขาจ่ายตอนกลางวันมันจ่ายครบหรือเปล่าคือหรือมันมีส่วนเหลืออยู่เพราะเราได้ยินนะครับว่าอันนี้120เมกะวัตต์กปป.ซื้อแค่90ถูกไหมฮะค่ะอีก30เนี่ยมันเก็บไว้ส่งกลางคืนได้ไงค่ะอันนี้มันก็จะเป็นตัวเติมของตัว EA นะครับ EA ลงไปเมื่อวานก็ไปหลุด3.50นะครับวันนี้ก็ขึ้น EA ก็จะขึ้นทำนิวไฮฮะเมื่อโรงไฟฟ้าตัวอื่นทำนิวไฮเดี๋ยว EA กับ GPSC มันก็จะขึ้นทำนิวไฮแต่โดยถ้าเงื่อนไขอย่าลืมนะครับว่าตัวหลักนะฮะพูดไม่ได้ขึ้นเพราะพื้นฐานพูดขึ้นเพราะว่าฟันโฟมันไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นตราบใดถ้าฟันโฟมันยังมาอยู่มันยังไม่กลับนะครับ EA กับ GPC ก็จะทำนิวไฮเหมือนโรงไฟฟ้าโรงอื่นค่ะนะครับแล้วโดยมีพื้นฐานเนี่ยมันซับพอร์ตเพราะนั้นผมถามว่าวันนี้หุ้นที่น่าซื้อมันคือหุ้นอะไรฮะก็มันไม่ใช่กราฟอิเล็กทริกแล้วไงเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วต้องเป็น GPC สาเหตุไม่ใช่เยอะเยอะไม่เยอะแต่ไม่ได้สำคัญค่ะสำคัญว่ากราฟอิเล็กทริกกับใครเข้ามาเล่นนะครับมันมีใครเข้ามาเล่นใช่ไหมครับผมคิดว่าการบริติกราคาเมื่อวานก็ไม่ใช่ราคาสุดท้ายแต่ไม่ถึงว่ามาร์จิ้นนะส่วนต่างนะครับแคปิตอลเกนที่เราจะได้ตอนนี้มันต้องกลายเป็น GPC กับ EA กับ EA แล้วคอยดูว่ามันจริงหรือเปล่าไงค่ะแล้วเพราะว่าไอ้แบตเตอรี่เข้าต้นปีใช่ไหมครับค่ะหุ้นมันไม่ขึ้นตอนนั้นนะมันขึ้นก่อนฮะธรรมชาติเหมือนของขึ้นมันจะขึ้นก่อนแล้วหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยกรอบใหญ่ของมันคือเดือนกันยาเพราะมันก็จะขึ้นจากตรงนี้ถึงเดือนกันยาค่ะพอเดือนตุลาไม่รู้ทำไมมันชอบลงค่ะพี่นิพนธ์คะแล้วตัว BCPG กับ Bgrim นะคะมันก็มาอยู่ BCPG นะครับ BCPG ก็คือปัญหาของเขาได้แก้ไปแล้วนึกออกมั้ยฮะที่เรื่องญี่ปุ่นก็ขายไปละแล้วก็เอาเงินไปลงทุนใหม่ละนะครับในแผนของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่500แผนใหญ่ก็คือจะมี 1,000 เมกะวัตต์นะครับที่เขาทำอยู่ตอนนี้มัน200กว่านะครับมันก็จะเติบโตเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมถามหน่อย BCPG อ่ะเขาเคยไม่จ่ายปันผลให้คุณไตรมาสไหนไหมเขาจ่ายคุณทุกไตรมาสไหมไตรมาสหนึ่งเขาจ่ายคุณกี่ตังค์ฮะปีหนึ่งเขาจ่ายคุณกี่สตางค์ครับ60กว่าสตางค์เขาจ่ายตลอดไหมการขึ้นลงเนี่ยของ BCPG ที่มันไปวิ่งสุดท้ายมันก็ต้องวิ่งขึ้นไปนะครับตัวซัพพอร์ตของมันก็คือตามแผนพลังงานผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้มากนะมันมีอยู่หมื่นเมกะวัตต์แต่มันเป็นไฟฟ้าครัวเรือนผมไม่รู้ว่า BCP จะได้อะไรตรงนี้หรือเปล่าไงคือโซล่าภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือเปล่าแต่เขาอาจจะได้อะไรครับที่เขื่อนนึกออกมั้ยฮะที่ลอยน้ำอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็น BCP ก็ได้ที่ได้พอได้มามันก็จะขึ้นไปมันคือมันไม่มีอะไรจุดด้อยกว่าตัวอื่นเพียงแต่ว่าสโคปการทำงานของเขาอะของการขยายงานของเขาเขาเป็นเน้นเฉพาะพลังงานสะอาดใช่ไหมครับค่ะซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะไม่กว้างไม่เปิดกว้างเหมือนกับซัพพลิสติกนะฮะหรือว่า CKP เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะลงทุนเฉพาะไฮโดอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการทำเขื่อนนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าโรงไฟฟ้าที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นโคเจนหรือว่าลมพลังก๊าซเขาไม่ทำเขาก็ทำได้นะครับอันนี้ก็เนี่ยก็คือวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าสาระสำคัญของการลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับก็ต้องดูให้ดี WSA นะครับ WSA พักฐานอยู่เมื่อวานลงมาก็หลุดไปอะไรไปนะครับก็ไม่มีวอลุ่มอ่ะเมื่อวานวอลุ่มน้อยก็เดี๋ยวมันก็เริ่มขึ้นรอบใหม่นะแต่มันเป็นอะไรครับ WSA อมตะหรือพวกนี้มันเป็นเรื่องของ EECนะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับคือ EC แต่มันเป็นตัวที่ไม่ว่านะครับเศรษฐกิจโลกจะพังหรือไม่พังอ่ะมันต้องเดินหน้ามันต้องก้าวหน้ามันต้องเดินไปมันจะเป็นตัวที่สวนเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมครับที่ต้องอาศัยการเติบโตของ GDP เพราะว่าตัว EEC น่ะมันจะเป็นตัวทำให้ GDP ของเราโตในรอบหน้านะครับซึ่งก็จะมีตัวนิคม3นิคมนี่แหละที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับผลประโยชน์ก่อนแล้ว
ล้วก็คนที่เขาจะมาลงทุนแล้วเขาคาดว่า GDP ของโลกจะโตในปี64ค่ะ2064 65 667ไปจนถึงปี74ผมถามว่าเขาไม่มาซื้อที่วันนี้เหรอเพราะมันมาซื้อที่วันนี้มันก็จะทำให้3บริษัทนี้กำไรมันโตในปีนี้ไงค่ะนะครับแต่หลังจากที่เขามาลงทุนซื้อแล้วทุกคนก็ต้องแย่งกันเข้ามาใช่ไหมครับมาซื้อที่ซื้อที่ใน EC ให้จบเพื่อต้องสร้างไงโรงงานอะไรผมไม่ทราบโรงงานหุ่นยนต์โรงงานอะไรไม่รู้ก็ต้องรีบทำให้เสร็จใช่ไหมครับเพื่อที่จะรองรับการโตของเศรษฐกิจในปี64 65ค่ะเขาต้องซื้อที่ดินตอนนี้เพราะได้3บริษัทนี้ WSA มันยังไงมันก็ขึ้นอ่ะแต่ถามว่าแล้วอาจารย์พูดว่ามันมีขึ้นแล้วทำไมมันลงก็มันลงก็เงินทุนมันไหลกลับเมื่อไหร่คือตัวหลักก็คือฟันโพมันไหลกลับยังพูดอะไรมันก็ลงไงค่ะแต่ตอนนี้มันยังขึ้นอยู่คือขึ้นในวิธีคิดไงคือเราต้องคิดแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องเกิดความมั่นใจนะฮะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเรื่องพื้นฐานไปทั้งหมดแล้วเราก็ดูสต็อปลอสเนี่ยค่ะเราก็ดูอะไรครับมันไม่ใช่ฟังรายการสต็อปลอสไม่ถึงว่าเราก็ดูเทคนิคอลเรื่องราคาตามไปถ้ามันให้ขายแล้วก็ขายเพราะเราใช้สองอย่างคือวิชาเราชัดเนี่ยสำนักเรานี่ชัดเจนมากสำนักเราชัดเจนก็คือใช้พื้นฐานแล้วใช้เทคนิคในการควบคุมราคาค่ะแต่ใช้พื้นฐานในการเลือกหุ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนของเราเพราะในคาดของเราตรงนี้นะครับถ้าไม่มีเรื่อง EEC นะมันจะไม่มีหุ้น WSA นะครับเข้ามาอยู่นะคือตอนของเราจะได้มันจะมีหุ้น WSA กับหุ้นของ CPN นะเข้ามาอยู่ในนอกเหนือจากในศาสตร์การลงทุนนะครับสองตัวนอกนั้นเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าหมดเลยนะครับหุ้นโรงพยาบาลนะครับคุณเลิศนะครับตลาดหุ้นลงแล้วเนี่ยในไซเคิลที่หนึ่งใช่ไหมครับหุ้นโรงพยาบาลขึ้นยังขึ้นต่ออยู่ค่ะนะครับเดี๋ยวมันก็จะมาโรงพยาบาลนะคะมันก็จะมาไงเพราะฉะนั้นคนจะป่วยเยอะ ป่วย ป่วยเยอะป่วยเยอะป่วยเยอะคนจะป่วยเยอะเพราะตอนนี้ผมก็ฉีดจานนะไอ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะค่ะแต่เนี้ยสองสัปดาห์นี้ผมก็ไม่เกิดไม่สบายแบบผมไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนไงป้องกันมันก็มาเรื่อยๆนะครับเนี้ยโรงพยาบาลมันก็ยังเป็นเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเขาบอกว่าเมื่อตลาดหุ้นลงแล้วเนี่ยช่วงที่ลงของตลาดหุ้นที่เอาว่าหลุด1,500แล้วกันนะหุ้นโรงพยาบาลที่ขึ้นอยู่ค่ะได้ค่ะนะคะก็ปิดท้ายที่ทีเฟกนะคะเพราะว่าทองเราคุยกันไปแต่ต้นรายการแล้วนะคะทีเฟกก็เป็นย่อรองนะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับสต็อปลอสก็1138เอางี้ตกใจอ่ะตกใจไปยังเมื่อวานอะไรคะคือเซ็ตจะรีบขึ้นไม่ได้ผมสรุปนะค่ะเซ็ตจะห้ามรีบขึ้นแต่ต้องเอาหุ้นขึ้นพอเข้าใจไหมครับค่ะหุ้นจะขึ้นตัวไหนจะขึ้นวาอัพจะขึ้นอะไรขึ้นขึ้นไปขยาวหุ้นอะไรขึ้นไปแต่เซ็ตห้ามขึ้นค่ะเซ็ตขึ้นไม่ได้ครับถูกสกัดโดยน้ำมันน้ำมันเนี่ยชนเทรนด์ไลน์แล้วลงนะค่ะจนหลายคนบอกว่าจะไป64เหรียญไม่ใช่มันไม่ได้นะครับน้ำมันเป็นขาลงนะข่าวความอะไรที่ออกมาเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยเป็นข่าวที่ลวงทำราคาน้ำมันทั้งหมดนะครับบางคนจะสงสัยว่าโอ๊ยแค่เรื่องแค่เรือ2ลำนี่นะทำให้น้ำมันขึ้นมา3เหรียญคือมันก็เป็นเรื่องตลกอยู่แล้วใช่มั้ยแต่วันหนึ่งคนก็ฟังแบบเนี้ยอเมริกาแบบเนี้ยเลือกจะมีเรื่องกับอิหร่านใช่ไหมเราจะทำรุ่นนี้นั่นแต่มันทำจริงเปล่าเนี้ยหรือมันสร้างเรื่องว่าตัวผมไม่เชื่อเลยว่าอเมริกามันไปดวงจันทร์จริงเปล่าเนี้ยค่ะอย่างตัวแรกที่จะออกมาวันศุกร์นี้จะทำให้ทองวิ่งขึ้นแรงก็เรื่องของอะไรครับลองฟังฟิโลใช่ไหมค่ะพอผมเจอทำแบบนี้แล้วผมยังไม่เชื่อเลยอ่ะเพราะหน่วยงานผู้นี้เป็นหน่วยงานที่ทำมันคุมได้หมดนะว่ามันจะทำตัวเลขให้ดีทำให้ทองลงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยอ่ะผมไม่มั่นใจมาแล้วเนี้ยเพราะผมเชื่อมาโดยตลอดว่าข้อมูลตัวเลขทางสิทธิ์ของอเมริกันอ่ะมันเป็นตัวเลขหลอกลวงทั้งหมดอ่ะค่ะผมเชื่อของผมแบบนั้นนะทฤษฎีใช้ไม่ได้แล้วนะคะสำหรับก็อเมริกามันจะทำมาเพื่อให้มันเกิดการบุ๊มมิ่งอ่ะเพราะว่าอเมริกามันพิมพ์เงินอย่างเดียวมันก็เพลินอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมค่ะค่ะมันจะเป็นตัวเลข GDP อะไรของมันอ่ะให้ปวดหัววุ่นวายทำไมอ่ะใช่ไหมครับคนอเมริกันวันนี้เขาก็ตกงานเขาก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรอยู่แล้วเขาไปขอสวัสดิการอเมริกามันก็พิมพ์เงินให้อยู่แล้วอ่ะถูกไหมครับค่ะเพิ่นอยู่แล้วแต่ตัวแรกผมจับมาหลายทีแล้วตัวแรกมันแบบมันหลอกลวงอ่ะค่ะได้ค่ะนะครับตอนนี้ผมถือทองอยู่ผมไม่อยากให้มันออกมาใช่ไหมครับค่ะคือมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่า มีการจ้างงานลดลงใช่ไหมแล้วถ้าช้ามันหักหลังถูกไหมมันแก้ตัวเลขแล้วทองลงอ่ะเพราะว่าทองคำเนี่ยมันขึ้นนี่มันจะครบไซเคิลแล้วมันจะต้องเป็นการปรับฐานใหญ่อ่ะค่ะเพราะนั้นเราอาจจะเจอแล้วเพราะนั้นเรามีลุ้นอีก2วันฟันพุทธพูดไปในพูดผลบริหารนะต้องทำก็คิดไปจ้า
ะครับขึ้นให้จบๆนะครับ 1,450 1,470 คุณจะได้เราจะได้ขายค่ะเทโปรฟิตรอบใหญ่นะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะคะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะในช่วงปลายสัปดาห์นะคะสรุปว่าทีเฟกเนี่ยมันก็จะอื่นๆค่ะได้ค่ะมันจะอื่นๆช็อตใหญ่มันผ่านไปแล้วสำหรับทีเฟกในรอบนี้ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณวินิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชลศรีท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QRQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะคะแนะนำทั้งหุ้นทองคำค่ะใครที่ได้กำไรมาเรียนกันนะคะศาสตร์แห่งการลงทุนค่ะรุ่น6 21กรกฎาคมถ้าท่านไม่อยากที่จะพลาดนะคะคอนเทนต์สำคัญค่ะที่เราจะลงทุนกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะต้องจองค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะจะเป็นเคล็ดลับนะคะในการเลือกหุ้นนะใช้ทั้งกราฟใช้ทั้งงบนะคะดูฟันดาเมนทัลก่อนที่จะดูเทคนิคอลต่อในการจับจังหวะการเลือกหุ้นเพื่อลงทุนนะคะก็จับจองกันเข้ามานะคะเรียนกันในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะคะอย่าง